วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเข้มมนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดในสามโลกมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เข้มมนทนสุดหล่อแปลงร่างเป็นเงาะป่าเดินทางมาที่ภาคเหนือมาแอวเหนือกันนะเจ้าที่จังหวัดน่านบอกเลยนะจ๊ะว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามหลากหลายเลยทั้งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างเช่นป่าเขาลำเนาไปวันนี้เงาะป่าเข้มน้อยหอยสังจะไปตามหาแม่รจนามาท่องเที่ยวจังหวัดน่านด้วยกันนะเจ้าเตรงถึงไหนเนี่ยหุยถึงไหนแล้วหุยมาไกลแล้วเหรอเนี่ยไม่เอาแล้วจะกลับบ้านแล้วเสียงอะไรฮะโอ้อะไรเนี่ยคนเฮ้ยเจอคนแล้วผมลงมาพี่ช่วยด้วยลงมาเดี๋ยวก่อนลงมาช่วยด้วยไม่รู้ว่าคุณมาจากที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวลงมาช่วยด้วยเดี๋ยวช่วยด้วยครับเดี๋ยวไปบ้านครับไปบ้านด้วยหลงป่าช่วยด้วยหลงป่าช่วยด้วยไปบ้านไปเร็วครับครับเดี๋ยวครับไปนะครับไปหลงป่าน่ากลัวอ้าวเป็นไงหิวหิวกินน้ำก่อนงั้นอ่ะเดี๋ยวพาไปกินข้าวต้องไปทำงานก่อนนะกินน้ำก่อนไปงั้นไปทำงานด้วยหิวไปทำงานก่อนเดี๋ยวให้กินข้าวไปหิวไปทำงานก่อนไปพ่อเงาะสงสัยอ่ะนี่มันภูเขามันบนป่าแล้วพ่อมาทำได้ยังไงปลูกข้าวเนี่ยโอ้ที่ดินตรงนี้นะพ่ออยู่ตรงนี้มาตั้งแต่พ่อเกิดแล้วหูตั้งแต่บรรพบุรุษของพ่อก็ทำที่ดินตรงนี้มาอยู่แล้วเขาก็ทำไร่ทำสวนแบบนี้ทั้งหมดนี่แหละแล้วปลูกมานานขนาดนี้ไม่มีใครว่าหรอพ่อโอ้ตอนนั้นมันเป็นโครงการทวงคืนพื้นป่าของรัฐบาลก็มันมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐน่ะเขาบอกให้อ้อพื้นที่ตรงนี้ของใครชี้จุดที่ชี้ถ้าไม่ชี้นะเขาไม่ยกพื้นที่ให้นะพอเราชี้อย่างนี้ถ่ายรูปไปแล้วป๊อปเขาบอกว่าไอ้นี่คือผู้ต้องหานะผู้บุกรุกเขตป่าตรงนี้นะทำไมมาทำกับพ่อของเราอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันชาวบ้านก็ไม่มีความรู้ที่ไปต่อสู้กับหน่วยงานของรัฐได้อ่ะก็มาให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทั้งหมดเลยก็ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขาทวงคืนไปแล้วพ่อก็ไปที่กรุงเทพเขาบอกว่าให้กรมน.จังหวัดน่ะมาเป็นผู้ประสานงานมาช่วยแก้ไขปัญหาในจังหวัดน่านให้ก็ได้พันเอกกัญจนัทนี่แหละมาช่วยแล้วพ่อเชื่อใจได้ยังไงไม่เชื่อทีแรกไม่เชื่อมันต้องดูก่อนๆที่ว่าเขาจริงใจกับเราไหมพันเอกกัญจนัทเขาช่วยพ่อไงบ้างอ่ะเรื่องของคำสั่ง66เนาะทางกรมน.นี่แหละให้มีการยกเว้นสุดท้ายก็มีคำสั่งเป็นประกาศจังหวัดน่านประชาชนตามรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่ง66ตอนนี้คือใช้ที่ตรงนี้ทำกินได้แล้วใช่ไหมพ่อก็ใช้ได้กำลังอยู่ในช่วงการขอใช้กฎหมายมาตรา19เขาก็เปิดกว้างๆให้ว่าใช้พื้นที่ได้แต่ก็มีข้อกำหนดต้องมีการทำแผนฟื้นฟูร่วมกันร่วมกันอนุรักษ์ป่าร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ฉะนั้นแล้วเราเลยมีแนวคิดตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ทำตามวิถีชีวิตแบบเกษตรแบบพอเพียงพ่อทางพี่น้องทางชาวบ้านเข้าไปร่วมโครงการเข้าไปศึกษาก็แสดงว่าหลังจากที่เริ่มได้พื้นที่กลับมาทำกินพ่อก็เปิดใจให้กับพันเอกกัญจนัทของทางกอรมน.เลยใช่ไหมใช่ตอนนี้ใช่แล้วตอนนี้ได้แล้วไว้ใจแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เงาะหิวไปหาของป่าก่อนเฮ้ยเหรอของป่ากินได้ไหมกินได้กินได้เอ้ยพาไปหาของป่าไปเลยพ่อตื่นเฮ้ยใครอ่ะจะได้แนะนำให้รู้จักท่านผู้ใหญ่สักหน่อยนี่คือพันเอกกัญจนัทที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่นะไหว้ท่านซะสวัสดีครับเงาะยังมีอยู่ในโลกนี้อีกเหรอเงาะยังอยู่ครับเงาะหล่อด้วยนะครับพันเอกอ๋อหล่อทั้ง3โลกเลยใช่ไหมนี่ลงตับลงไตลงไขข้อเงาะหล่อทั้งโลกเลยครับโอเคเสร็จแล้ว
พ่อเขาบอกว่าตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ที่เขาทำตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยและอยู่ดีเขาก็โดนยึดไปตั้งหลายปีไอ้หลายปีที่ผ่านมาเขาไม่มีกินกันเลยอ่ะทำยังไงดีทางกรมน.จังหวัดน่านเนี่ยก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชามีการแจ้งความดำเนินคดีกับพี่น้องเราจะทำยังไงที่จะให้คดีนี้มันออกมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดดูในเรื่องของการที่จะอรุมอร่วยเข้ามาทำกินในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมาย ก็เลยคุยกับอุทยานและป่าไม้โดยเฉพาะป่าไม้จังหวัดน่านแล้วก็หน่วยบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3แพร่เกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือก็ได้โครงการออกมาโครงการหนึ่งก็คือโครงการพลิกฟื้นผืนป่าห้วยน้ำหินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทราบว่าในปัจจุบันนี้ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้เข้ามาดำเนินการแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าทำไมมันเกี่ยวข้องกับป่าไม้กับอุทยานเพราะว่าพื้นที่สวนป่าห้วยน้ำหินอยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแต่อยู่ในเขตป่าสงวนไม่แค่ต้องเกี่ยวข้องทั้งสองกรมการแก้ไขปัญหาให้กรมอุทยานไปแก้ก็แก้ไม่ได้ให้กรมป่าไม้ไปแก้ก็แก้ไม่ได้ต้องร่วมมือกันแก้เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วนะครับเราก็จะมาคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมโครงการคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคือต้องเป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่เดินทำกินและไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประกอบด้วยเจ้าที่ของกรมน.เจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่อุทยานเจ้าที่ปกครองเจ้าที่ตำรวจและก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ก็มีพี่น้องประชาชนมาแจ้งความจำนงนะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเนี่ยจำนวน262รายคือเมื่อกี้ที่พ่อเล่าให้ฟังแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่จังหวัดน่านอาจจะเป็นที่แรกที่มีคณะทำงานแก้ไขบูรณาการร่วมกันอย่างนี้พี่น้องห้วยน้ำหิน262รายได้ประสงค์กระบวนการพิจารณาแล้วผ่านเกณฑ์จนมีประกาศจังหวัดน่านออกมาเป็นจุดเปลี่ยนที่มีความเชื่อใจในส่วนของกรมน.ที่พี่น้องมีความเชื่อใจว่าเสมีความตั้งใจจริงไม่ใช่ว่ามาทำหน้าที่แบบต้องการเงินเดือนขึ้นเพิ่มเยอะๆยศตำแหน่งขึ้นอย่างนี้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เป็นปัญหาด้านความมั่นคงปัญหาหนึ่งนั้นกรมน.เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มตัวและสิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือต้องเกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลักถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ที่กรมน.ที่อยู่ในจังหวัดของท่านนะครับซึ่งกรมน.นั้นก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสแล้วก็เราก็จะประสานส่วนราชการต่างๆเข้ามาแก้ไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแอบกระซิบเสตอนแรกพ่อเขาบอกเขาไม่เชื่อใจเสเลยด้วยทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน ตอนนี้เสกับพ่อคุยกันเชื่อใจกันแล้วนะชาวบ้านก็แฮปปี้กันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่งั้นพ่อก็แฮปปี้เสก็แฮปปี้เงาะก็แฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้หมดเลย เดี๋ยวเสไปไหนต่อเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองจะไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเสร็จต้องพาเขาไปดอยเสมอดาวมันอยู่ไกลไกลเลยนะไม่ไกลหรอกเนี่ยก็เดินข้ามเขาไปเดินข้ามเขาลงลงเขาลงหุบขึ้นเขาสัก 7-8 ลูกเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงโอ้เงาะก็ไม่ไปเกษตรนะเขาจะไปเองลาก็ไปด้วยกันเลยก็เดินเออไม่ไปหรอกเงาะไม่ไปเกษตรเสแกล้งเสจะพาเงาะไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาเงาะลาเสเงาะลาพ่อนะเงาะลาทุกๆคนเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยง้อหลงอีกแล้วครั้งต่อไปเข้มน้อยขอควงใหม่ไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดพิจิตรพร้อมไปดูวิธีการแก้ปัญหาภัยแล้งโอ้โหจะเด็ดดวงควงใหม่สักขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะจ๊ะ